นั่นวงการสนับสนุนโดยบีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%คุณบีทาเก้นด้วยนะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะในค่ำคืนนี้เป็นศิลปินที่ชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะกับเพลงตบหน้าแล้วก็อีกหลากหลายเพลงเนี่ยคนที่ฟังเพลงสติงเนี่ยนะคะหรือย้อนกลับไปสัก20ไม่ถึงเอ๊ะ10กว่าปีแรง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 นะคะแล้วตอนนี้ก็มาดูแลศิลปินแล้วนะคะขอเชิญพบกับพี่ณัฐวาสนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบอก10 20ปีแรงเลยเหรอสวัสดีพี่น้องแหมคาราบาวมากเลยบาวมากวันนี้คุณผู้ชายมาก็ต้องแบบแมนแมนเพื่อป้องกันตัวเองหรอนี่เขาชื่อพี่แนทวาสนาพี่แนทวาสนาเป็นอะไรกับแนทเกษรินคะฮะเฮ้ยโอ้โหแนทเกษรินคือโอ้โหเล่นมุกแบบว่านานมากอ่ะเลยไม่รู้ว่าพี่อันนี้จะเป็นพี่แนทหรือพี่ซาลาเปาอ่ะแนทวาสนากับแนทเกษรินไงอ๋อเป็นอะไรกันเขาเป็นดาวสะบึมเป็นผู้ติดตามผลงานใช่ไหมคะไม่สาดละดูสายตาพี่เขาไม่เบานะไม่เบาไม่เบานะ65ครับน้ำหนัก65อ๋อ65ไม่เบาเห็นไหมหนักยังไงล่ะพี่ณัฐวาสนานะคะเมื่อก่อนคือเราจะรู้จักกันตอนเราไปไว้นู่นเพลงสตริงนะคะตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยประมาณอายุเท่าไหร่ฮะประมาณ2ขวบประมาณไม่ถึง20ปีอ่ะเนาะเออแสดงว่าไม่รู้หนูก็แบบขอร้องอย่ามาลื้อประวัติศาสตร์ขอร้องรายการนี้ไม่ใช่รายการลื้อค้นตำนานตอนนี้ก็22เองดิอะไรนะใช่มั้ยมากอ่ะต่อเลยพี่แนทอย่างไรจริงๆแล้วคือพี่แนทเนี่ยเริ่มต้นในวงการบันเทิงวงการเพลงครับจริงๆคือเริ่มต้นยังไงคะก็คือหลังจากเรียนจบนู่นเลยนะหลังจากเรียนจบก็เริ่มทำเดโมเพลงเข้ามาเสนอตามค่ายเพลงต่างๆเห็นว่าตอนนั้นที่บ้านเปิดร้านเทปก่อนร้านขายเทปก่อนนานมากเลยนะเนี่ยค่ะหนูทำเป็นบ้านก็หนูไม่ได้ทำเพราะหนูไม่ว่างไม่ทำอ่ะเล่าจบยากหรือเปล่าทำเนี่ยจ้าร้านขายเทปร้านขายเทปนะแล้วมีความผูกพันยังไงตอนนั้นไม่บ้านไม่มีเถียงนาบ้านไม่มีบ้านไม่มีเถียงนาคืออยู่ต่างจังหวัดเอางี้ถ้าพี่ไม่จบหนูไม่จบนะเอาเสร็จยอมโอเคยอมคืออย่างนี้บ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่นครพนมนะฮะแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองมีชีวิตวัยเด็กในเถียงนาบ้างคือคุณย่าเนี่ยบ้านอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอำเภอตำบลในนครพนมสาวทิศก็จะมีโอกาสได้ไปวิ่งเล่นเถียงนาเหมือนกันแต่ไม่เจออะไรไม่เจออะไรแล้วเกี่ยวอะไรก็คือเราก็ย้อนไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าก็ได้พูดอย่างนั้นเล่าแต่คนบ้านเดียวกันก็ที่บ้านจะเป็นร้านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเมืองแล้วก็คุณพ่อนี่ก็สั่งเทปคาสเซ็ตมาวางมีตู้โชว์หน้าร้านก็ถ่ายเป็นเทปอยู่ในยางเป็นเทปครับยุคนั้นก็จะมีที่โด่งดังก็มีวงมีชาตรีมีธานินสุเทพประมาณอย่างนั้นเราก็แกะทุกเพลงที่ส่งมาใหม่เราจะผ่านมือเราก่อนเราก็จะแกะฝังเพลงที่เราน่าสนใจชุดนี้ออกใหม่เราก็เปิดเทปฟังก่อนชาวบ้านแล้วก็ไปวางในตู้เหมือนเดิมแล้วมันต้องแผ่นซีนพลาสติกนะพี่ใช่เราแกะเนียนเลยแกะเนียนติดเหมือนเดิมโอ้เจ๋งมากก็แค่แกะกีตาร์หรือว่าไงคะตอนนั้นยังไม่ได้หัดเล่นเลยอันนี้ย้อนไปไกลมากก็คือแกะก็คือหมายถึงเอามาซ้อมร้องว่าเพลงนี้ร้องยังไงมาฟังอย่างเดียวอะไรยังไงบ้างเมื่อก่อนฟังอย่างเดียวเหมือนร้านขายขนมคือขอแกะกินก่อนน่ะชิมก่อนว่าเป็นยังไงจะได้บอกเขาถูกใช่ไหมพี่เอาพอมาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเอาละมันเหมือนว่าเราได้คลุกคลีแล้วก็อยู่กับเสียงเพลงก็ทำให้เรารักเสียงเพลงขึ้นมาพอมาถึงเรียนหนังสือปุ๊บก็เริ่มเลยจริงๆก็ซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าไม่รู้ไม่ตู้ตัวแล้วก็จนถึงบัตรหนึ่งเนี่ยมาเจอกับพี่ป้อมอัศนีชติกุลเฮ้ยจริงผมเจอได้ไงไม่เจอในเทปเทปเขาส่งขายขายเทปอยู่ไงแกะฟังก่อนเหมือนกันแกะฟังก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเหมือนว่าดึงดูดเราเข้าไปเลยพอเราฟังเพลงมันใช่ชุดแรกก็เคยสัญญาปุ๊บฟังวนทั้งมันเปิดโอ้โหเทปยานอ่ะเมื่อก่อนหัวเทปมันมียานด้วยนะจนผมเหลือน้อยเอาเทปไปแช่ตู้เย็นทันไหมยุคเทปแช่ตู้เย็น
มีแค่ตู้เย็นด้วยแค่ตู้เย็นจะไม่ยืดให้มันไม่ยืดนี่เหนื่อยก็เป็นเทคนิคไม่อายุหลายวันแล้วเราให้แช่ตู้เย็นนะนี่เราเขามีเทปอะไรนะเทปทองใช่ไหมแบบว่าแบบเนื้อมันจะมีเนื้อธรรมดาโอ้ยโอเคอ้าวมันจะมีระดับสีทองก็คือมันจะไม่ยืดง่ายอ่ะเอาไปร้อยกว่าบาทอ่ะเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยลื้อฟื้นอันเด็กกันเออมาคนแก่ๆทั้งหลายทีนี้มาถึงพอเรียนจบปุ๊บไปยื่นเดโมได้ยังไงยื่นเดโมก็คือหลังจากนั้นฟังพี่ป้อมอะไรรูปก็เริ่มแต่งเพลงเรื่องเป็นราวหัดแต่งไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวหัดแต่งเองที่บ้านดีดเป็น3คอร์ดเริ่มหัดกีตาร์เล่น3คอร์ดก็แต่งเพลงเลยแต่งเพลงเสร็จก็มีความรู้สึกว่าโอ้ใจจนจนจำได้ด้วยชื่อใจจนจนที่ทำเป็นอัลบั้มของตัวเองกับพี่ชายนะทำใส่อัดคาสิกกันเองทำปกทำปกทำเล่นๆกันเองสนุกชื่อเพลงใจจนจน10เพลงเลยแล้วออกไปอัลบั้มด้วยให้เพื่อนๆแถวบ้านฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนาต่อเป็นเดโมเพลงละเริ่มคิดว่าเสียงหน้าเราไม่พอละคนฟังเริ่มเบื่อต้องให้แกมมี่อาร์เอสฟังอะไรเงี้ยเข้ากลุ่มแล้วอะไรเงี้ยขยายทางเก็บงานขยายส่งเดโมเข้ากลุ่มก็คือสมัยนั้นก็มีกีตาร์ไอเอสรถไฟนิติทุกค่ายที่มีในโลกประเทศไทยเดินไปเลยส่งไปรษณีย์อ๋อส่งไปรษณีย์เพราะเราเด็กต่างจังหวัดเราเด็กต่างจังหวัดส่งไปรษณีย์แล้วก็ถึงเวลาก็จะมีไปรษณีย์บัตรตอบจากพี่ๆโปรดิวเซอร์ว่าโอเคเซเยสยังไงใกล้แล้วคุณนี่มาอยู่ข้างๆทางแล้วเตรียมออกรถเตรียมขึ้นถนนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เออสนุกดีฮะอะไรเงี้ยมันก็เป็นค่อยสะสมตรงนี้มาพอสะสมไประยะเวลานึงปึ้งค่ายไหนที่รับเราเป็นค่ายแรกค่ายแรกที่เรียกเข้ามาเลยเนี่ย RS RS เลยเหรอแม่เจ้าตอนนั้นออกเรียกเข้าไปคุยก่อนสมัยนั้นคือหลังจากเรียนจบเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาอยู่กรุงเทพได้แล้วก็พร้อมที่จะใครเรียกไปก็ไปได้เลยมันก็มียุคก่อนหน้าคือเราอยู่ต่างจังหวัดบางทีเรียกไปแล้วก็ไม่สะดวก อะไรเงี้ยแต่พอเรียนจบก็เข้ากรุงเทพลุยส่งเดโมเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ที่ทีแรกเรียกไปคุยว่ายังไงได้ทำเลยไหมคะหรือคุยว่าทำไมคุณแต่งไม่ดีเพลงพอได้เพลงทำไมต้องคิดจะแต่งเพลงอะไรเงี้ยพอได้เพลงอย่างนี้เดี๋ยวแต่ว่าพัฒนาตรงนี้ตรงนี้หน่อยครั้งก็คือโอเคยังได้คุยมันรู้สึกว่าเข้าใกล้ไปอีกนิดนึงนะได้เข้าไปในดินแดนค่ายเพลงแล้วอะไรเงี้ยก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วพอมาจริงๆก็คือมูเซอร์ค่ายมูเซอร์นี่คือได้ส่งเดโมเหมือนกันเข้าไปเจอพี่ปุ้มตะวันตอนนั้นพี่ปุ้มตะวันดูเป็นยุคที่ผัดเปลี่ยนจากพี่จิกออกไปแล้วพี่จิกตั้งมูเซอร์ไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ย้ายทีมออกไปเป็นพี่ปุ้มดูแลนะครับก็เข้าพี่ปุ้มเรียกเข้าไปคุยเข้าไปคุยปุ๊บได้ทำเพลงเลยไหมคะเป็นนักเขียนเพลงเป็นนักเขียนเพลงตอนนั้นแต่งเพลงอะไรแล้วใครร้องที่อยู่มูเซอร์ก็ไปฝึกเขียนอยู่สักพักใหญ่ๆจนเขาเริ่มสงสารเมตตาว่ามาขยันเรียนดีขยันแล้วที่พี่ได้เขียนเพลงเนี่ยเพราะว่าความสงสารไม่ได้มาจากฝีมือใช่ไหมคะตรงกาแฟมั่งอะไรมั่งตรงกาแฟเก่งอะไรแขกรับเชิญจัดที่ยาเอาไม่ได้ไม่ได้แล้วมารายการเราเนี่ยทำกันบ้านว่าพิธีกรปากเสียขนาดนั้นแล้วต้องทำกันบ้านต้องทำกันบ้านยังนะตกลงทำกันบ้านหนูก็มาเรียนรู้กับตรงนี้แหละค่ะพี่ทำเพิ่มทำบ้านก็มาเจอพี่ปุ้มตะวันนะพี่ปุ้มตะวันก็สอนถ่ายทอดวิชาแล้วก็พี่ตู่ปิติเจ้าของเพลงคนแต่งเพลงอะไรนะล้างท่อน้ำตาของช่ำช่ำลำคุณปิติเล่นเจริญก็เป็นอาจารย์สอนเขียนให้ว่าควรจะเขียนยังไงแก้ยังไงอะไรเงี้ยก็จนเพลงได้ผ่านลงอัลบั้มจริงๆก็คือเพลงชุดแรกของชื่อคุณกษาปกษาปจำปาดิบตอนใช่เมื่อก่อนเป็นเพลงสตริงก็เป็นชุดล้มโต๊ะก็เขียนไป 2-3 เพลงด้วยวิชาชงกาแฟที่ดีอะไรก็ได้เข้าไปอยู่ในอัลบั้ม3เพลงแล้วหลังจากนั้นก็มีมิเกลของที่มูเซอร์เริ่มเหมือนกันมิเกลต้นชันนัทแล้วก็เริ่มออกมาเป็นฟรีแลนซ์มีฟอร์ดพี่ฟอร์ดจบชัยชุดแรกเลยก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากเด็กชงกาแฟก็มากลายเป็นคนแต่งเพลงใช่เลยใช่เลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงศิลปินแนวหน้าจริงๆคืออยู่ที่ค่ายไหนคะอันแรกเลยจริงๆหลังจากเราเดินทางตะเวนเขียนเพลงแล้วเนี่ยพอเราจะเอาเป็นอาชีพเราต้องการจะเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพซึ่งใช้เวลาประมาณ2ปีหลังจากเรียนจบเนี่ยมันก็เริ่มแบบยังไม่มีค่ายไหนรับเราเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ยังแบบเป็นฟรีแลนซ์อยู่ก็เลยคิดว่าเอาเพลงที่เราแต่งเนี่ยจะแต่งให้วงนึงโปรดิวเซอร์ให้เขาเลยอะไรเงี้ยก็ไปคุยกับน้องวงหนึ่งแล้วก็เอาเพลงที่มีไปให้เขา
แล้วก็ลองทำเดโมเสนอเข้าที่พอดีช่วงนั้นจะมีรายการ Pilot Lock Pilot Lock Market ย้อนไปประมาณไม่ถึง20ปีเดียวไม่เคยรู้จักไม่ทันก็เป็นรายการแบบที่ส่งเพลงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาเอาจัดคอนเสิร์ตให้แล้วมีประมาณปี1995ถ้าเราไม่ผิดสองคนนี้เขาน่าจะไปคุยเรื่องประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างเขารู้กันสองคนฉันจะรู้ไหมเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเลขมาทวนโอเคไพเรตล็อกไพเรตล็อกปุ๊บเขาก็จะเอาโปรดิวเซอร์ค่ายต่างๆมานั่งดูจ้าคอนเสิร์ตของเด็กๆที่ทำเพลงกันมาเองแล้วก็ปรากฏว่าก็มีโปรดิวเซอร์คนนึงทิ้งนำบัตรไว้ให้มีคนเดียวนะโปรดิวเซอร์ออกมาเป็นร้อยคนเลยมีคนหนึ่งใจดีทิ้งนำบัตรไว้อ่ะโทรไปคุยกับเรานะชื่อโอสถประยุรเวชเขาเป็น executive ที่ BMG บริษัท BMG ก็มี BMG ก็มี Audi เฮ้ยค่าย Audi ด้วยอะไรเงี้ยอัศวินม้าไม้อะไรใช่มั้ยทางสายอันนั้นเดอะมัดอันนั้นเออแล้วดูเค้าเพิ่นเนาะดูเค้าเพิ่นกันเออ Audi เพิ่งเคยอะไรเออๆใช่ๆๆโอเคแต่ทีนี้พอเริ่มไปตรงนั้นปุ๊บแล้วไปร้องเพลงได้ยังไงพี่ก็คือพอเดโมเข้าไปที่ไพเรตเนี่ยปรากฏว่านักร้องของน้องวงนั้นเนี่ยเค้าถนัดร้องเพลงภาษาอังกฤษเค้าร้องภาษาอังกฤษดีมากแล้วก็เอ๊ะคนนี้ได้แน่นอนแต่พอมันร้องเพลงไทยแล้วมันรู้สึกเขาก็ไม่ได้แต่งเองด้วยอะไรเงี้ยฟิลลิ่งอะไรเขาบอกไม่อินเราจำเป็นต้องร้องเดโมเป็นเสียงเราเพื่อไปส่งไกด์เพื่อจะไปเข้าร่วมงานไพเรตล็อกให้ได้แล้วก็อ่ะก็โอเคเพลงก็ผ่านเข้าไปจนที่บอกว่าโปรดิวเซอร์คุณโอสถประยุรเวชเนี่ยเรียกเราก็เรียกด้วยตอนที่เราเพอร์ฟอร์มอยู่บนวงเลยคือไปร้องเป็นอยู่ในวงแทนนักร้องเขาก็เลยกลายเป็นต้องร่วมกันไปกับวงน้องๆชื่อวงวาสนาขึ้นมาก็เป็นวงวาสนาเป็นวงวาสนาคือเส้นทางของเขานี่มาแบบว่าฟุกๆอยู่เลยนะก็ไม่ฟุกนะตั้งใจนะเขาก็ตั้งใจแต่มาแบบเออเฮ้ยได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็คือมีความตั้งใจแต่ว่ามันก็มีความตั้งใจมาสามารถด้วยแหละแต่เส้นทางก็มาแบบไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบยากเข็นขนาดนั้นแต่ก็คือมีมันเหมือนมีโอกาสที่เป็นสำหรับของคนนี้ที่เขารออยู่เป็นช่องนึงที่แบบสว่างสวยตอนนั้นที่เป็นวงวาสนานี่อยู่กับค่ายอะไรนะคะนายวาสนานะคะชุดแรกอยู่ BMG แล้วเราก็ไปอยู่ไหนคะรู้สึกว่าเส้นทางพี่ก็เคยยังมีหนูก็คือ BMG เสร็จก็ BMG หมดสัญญาก็คืออาจจะปิดเลเบลที่ผลิตเพลงไทยไปก็เลยยกมาสเตอร์ชุด2ที่ทำไปแล้วเนี่ยมาคุยกับกัมมี่ก็ด้วยอาจารย์ปิติลิ้มเจริญที่บอกเนี่ยที่เคยสอนเขียนเพลงที่มูเซอร์ก็เอาเดโมชุดใหม่ของเราก็เข้าไปเสนอที่แกรมมี่ให้ก็พินิกจินี่และคอร์ดก็สนใจเรียกเข้าไปคุยทีนี้ก็ได้เป็นที่แกรมมี่ก็ได้อยู่ที่แกรมมี่เสร็จแล้วปุ๊บจากแกรมมี่ก็มาอยู่ที่ RSM ไหมแกรมมี่หมดสัญญาเหมือนกันหมดสัญญาเหมือนกันแล้วก็ย้ายเข้าไป RS ในลักษณะของคนเบื้องหลังละย้ายไปเอสในลักษณะทีมเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เบื้องหลังเต็มตัวเป็นนักแต่งเพลงจริงๆแล้วก็จากนั้นก็เลยอยู่เบื้องหลังมาตลอดเลยไงคะเบื้องหลังตลอดเลยเคยออกไปจากวงการบ้างไหมคะหรือว่าอยู่ในเบื้องหลังตลอดอยู่ในวงการตลอดหลังจากที่ออกไปแล้วก็อยู่เอสเนี่ยก็จะทำงานเบื้องหลังอย่างเดียวเลยแสดงว่าก็ยังอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ยังอยู่ในวงการเพลงทั้งหมดก็มีอาจจะโผล่งานคอนเสิร์ตพี่อิทธิมั่งที่ล่าสุดอะไรเงี้ยก่อนที่พี่เขาจะเสียไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยากจะไอ้พี่ร้องเพลงให้ฟังนิดนึงอ่ะตอนนั้นอ่ะวงวาสนาพี่ร้องเพลงอะไรอ่ะเพลงที่ร้องแล้วอ๋อเอาแบบฮิตบ้างนะสมัยนั้นที่แบบเด็กๆเขาชอบกันอ่ะก็เพลงจูบลาร้องไงจูบลาแค่อยากให้จูบลาฉันทีพรุ่งนี้ก่อนเธอจะเปลี่ยนไปก็พี่เขาไม่เปลี่ยนเลยนะพี่ก็ยังเหมือนเดิมอันนี้เพิ่งตื่นนอนนะเพิ่งตื่นนอนหัวจะยุ่งแล้วทำไมตอนนี้ผมหายไปไหนอะคะยังอยู่ก็คืออันนี้เซตมาข้างหน้าอันนี้เซตไปข้างหลังนี่เป็นการทำไฮไลท์เส้นผมเอาหรอคะอันนี้ไม่ได้ทำไฮไลท์อันนี้เขาเรียกว่าตีมาข้างหน้าตีมาข้างหน้าแต่วันนี้เราเสริมไว้ข้างหลังตีไปข้างหลังโอ้ให้เกียรติมากให้เกียรติกับรายการเรามากได้เห็นความเจิดจรัสของดาวที่แปลงประกายอยู่บนตัวนะทีนี้ลุยงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาแล้วนะคะตอนนี้คือถ้าอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยจะรู้จักพี่เขาดีว่าเป็นคนดูแลศิลปินในค่ายอินดี้มิวสิกครับตอนนี้ดูแลอินดี้มิวสิกค่ะนะคะก็มีกี่ท่านคะตอนนี้ตอนนี้ศิลปินในที่ดูแล5คนเลยก็มีเบียร์คิมหันเอ็มเจเฮมันโอโกเมนทานทาราแล้วก็มีเพื่อชีวิตคนหนึ่งล่าสุดต้นอัยยาลา
ต้นอัยยราต้นอัยยราชื่อศิลปินพี่แต่ละคนนี่เหมือนออกมาจากหนังแบบตำนานอะไรสักอย่างเขาเหมือนตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ว่ามีฤดูร้อนฝนหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบังเอิญว่าความมาพื้นฐานชื่อเขาก็ประมาณอย่างงี้ก็เลย MJ เหมมันอะไรก็รับกันไปแล้วทุกคนตอนนี้ในศิลปินเรามันแตกอย่างนึงคือทุกคนมาจาก4ภาคเลยตอนนี้ที่มีอยู่4ภาคแล้วก็เป๊ะด้วยเป๊ะด้วยเป็น5พิเศษคือต้นอัยยราก็เป็นโคราชซึ่งก็มีอะไรสำเนียงของเขาอยู่ได้ภาคพิเศษไหมคะเจนนี่กับซาร่านี่พิเศษภาคพิเศษหนูว่าพี่ลองจับมาเป็นแบบฟีเจอริงเลยฟีเจอริงนะอีสานใต้ไงฟีเจอริงอีสานใต้ไงฟีเจอริงกันหนูว่าคงจะแซ่บมากดูจริงโจโจ้ดับเลยนะเอาสิทีเดียวได้ไอเดียเลยใช่ไหมใช่ไหมทีนี้การเป็นศิลปินการเป็นนักแต่งเพลงกับการมาเป็นผู้บริหารมันแตกต่างกันยังไงคะพี่คือตอนนี้บริหารในส่วนของโปรดักชันผลิตเพลงก็ยังอยู่ในสายงานที่เราดูแลได้ครอบคลุมเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาความตั้งใจเราก็คือแต่งเพลงอยู่แล้วนะฮะจนมาถึงวันนี้เข้ามาดูแลงานที่ยูนิเวอร์สิตี้ก็จะเป็นดูแลด้านดนตรีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูภาพลักษณ์ให้เหมาะสอดคล้องกับตัวศิลปินแล้วก็ทำงานเพลงให้ตรงกันก็คือว่ายังอยู่ในวงของความถนัดของเราก็คืออยู่ดนตรีหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือน้องๆทั้ง5คนที่พี่ดูแลก็มีเพลงแต่ละคนคือเป็นซิงเกิลหรือว่าเป็นอัลบั้มทุกคนแล้วค่ะตอนนี้เป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลตอนนี้2ของเบียร์ก็จะมีเป็น2เพลงแล้วซึ่งปลายฝนต้นฤดูหนาวต้นฤดูเหงาก็เพิ่งออกไปค่ายนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ค่ายยินดีมิวสิกเนี่ยน่าจะเข้าปีที่3ปีที่3ปีที่3พี่น้องผมเริ่มเข้าดูแลปีกว่านี้ได้ร่วมงานกันยินดีมิวสิกแล้วตอนนี้มีนโยบายจะรับแบบศิลปินใหม่หรือมีคนสนใจเข้าแบบว่าเฮ้ยพี่หนูอยากอยู่กับพี่ตอนนี้ยินดีเลยฮะตอนนี้ยินดีมิวสิกกำลังมีต้องการต้องการจะเอาเงินออกมากมากใช่ไหมคะขอให้มันเข้าต้องการจะเอาเงินออกมากเพราะว่าคือต้องการให้ศิลปินเข้ามาก่อนการเอาเงินออกปกติแล้วเรายินดีจะเอาเงินออกนะแต่ว่าเอามาสักชุดเอาของเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะต้องการเปิดรับสมัครทุกคนผู้ที่มีความสามารถนะฮะมีเพลงของตัวเองมีเสียงร้องที่คิดว่าอยากโชว์น้ำเสียงอะไรเงี้ยลองส่งเดโมเข้ามาที่ยินดีมิวสิกได้ตอนนี้เปิดกว้างรับทุกคนถ้างั้นถ้าพี่พูดอย่างนี้ก็แปลว่าข่าวที่บอกว่าจะปิดตัวและยินดีมิวสิกก็ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเลยครับมีข่าวมาได้หนาหูมากเลยนะพี่บอกโอ๊ยนั่นมันหนาวะบริหารไงวะจะปิดตัวไม่จริงยังไงไม่เมาใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมพี่ไม่จริงครับเฮ้ยหนูต้องถามแบบนี้ถ้าหนูถามจริงจังอ่ะหนูโดนเพราะฉะนั้นต้องถามแบบเมาเพราะคนเมาทำอะไรไม่ผิดว้าวไม่มีสติโอเคงั้นก็ฟังว่าฮินดีมิวสิกยังอยู่ดีแล้วก็ยินดีต้อนรับศิลปินหน้าใหม่คนที่มีความสามารถทุกคนเข้ามาอยู่ในค่ายแล้วก็ล่าสุดก็ทันทลาคนนี้ซิงเกิลสองนะครับซิงเกิลสองนี่ล่าสุดเลยนี่ภาพเพิ่มอะไรเขาโอเคเลยนะปกอะไรเนี้ยเขาดูดีเลยน้อยหน้ามนทานทาราแล้วก็เป็นบ้านทุ่งโอ้เถียงหน้าอีกแล้ววันนี้เถียงหน้าสดๆร้อนๆจากออฟฟิศเลยนะฮะร้อนโอ้ร้อนนำมาร่วมสนุกวันนี้ทานทาราเฮ็ดบุญคนเหงาทำบุญคนเหงาหน้าตาก็ใครพี่อยู่นะสังเกตว่าจะอยู่เถียงหน้าใช่มีความผูกพันกับเถียงนามากชีวิตชนบทต้องอยู่เถียงนาแล้วพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบกระเทยอย่างอย่างเจอมั้ยคะไม่ค่อยอยากเจอพี่บอกว่าถ้าเจอก็ขอมาแบบดีๆแต่ถ้าแบบว่าเล่นลีลาแบบนี้ไม่เอานี่เวลาไล่หลังมาแล้วให้พี่เขาพูดถึงติดต่องานจ้างงานโชว์ดีกว่าเอาเลยพี่เอาเลยติดต่อเข้าที่ยินดีมีสิ่งได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ขอตามนี้เลยเดี๋ยวเราอ่านให้ก็ได้มาที่มาติดต่องานแสดงแนทวาสนาแล้วก็ศิลปินในค่ายทั้งหมด5คน0817354533มี Facebook มั้ยคะพี่ Facebook ยินดีมิวสิกได้เลยเป็นชื่อภาษาไทยเลยใช่ยินดีมิวสิกใช่มั้ยคะก็มีอัปเดตตลอดเวลาตลอดเวลานะคะก็ติดต่อกันได้นะคะ0817354533นะคะจ้างได้ชั่วโมงนี้เนี่ยชั่วโมงนี้ต้องรีบจองเพราะว่าเดี๋ยวจะเมษาแล้วจะช่วงสงกรานต์งานแล้วถ้าอยากจะได้ศิลปินทั้งหมดคิวพี่ก็ถึงสิ้นปีแล้วจริงเหรอปีหน้าแล้วค่ะถึงปีหน้าแล้วยังไม่มีคิวใช่มั้ยค่ะนี่ฉันต้องอวยให้สิใครบอกไม่มีก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะ
สงกรานต์นี้ยังไม่มีใครไปมอบความสุขความสำราญถึงบ้านถึงท่านก็ติดต่อค่ายนี้ได้เบอร์ตามหน้าจอยินดีมิวสิกยินดีมากครับทราบมาว่าตอนนี้พี่ก็จะมีเพลงส่วนตัวด้วยเหมือนกันนอกจากจะดูแลเบื้องหลังให้กับศิลปินทั้ง5แล้วก็จะมีผลงานส่วนตัวก็เป็นเพลงสตริงเหมือนเดิมของตัวเองตอนนี้เพลงอะไรคะชื่อเพลง Never Say Goodbye อันนี้มันเป็นสากลหรือเปล่าหลังจากผ่านไป20กว่าปีไม่ถึงจริงๆห่างจากการร้องเพลงจริงๆเนี่ย10กว่าปีตั้งแต่กรัมมี่ชุดนั้นนี่บอกเลยมา10กว่าปีซับๆหน่อยได้ Never Say Goodbye ถึงนับจะลักๆไปมันนี่ Never Say Goodbye ถึงนับจะมีตึงเด็ดอยู่นะ Never Say Goodbye ถึงนับตึงนับเออเขาเป็นเพลงที่เก๋มากเพราะมันมีตึงนับตึงนับเขาเป็นเพลงสตริงมันเป็นต้องมีลายกีตงกีตาร์ Never Say Goodbyeแล้วก็ที่มันสนุกก็คือตัวผมเองก็นัดวาสนานะฮะแล้วก็ห่างจากการร้องมา10กว่าปีแล้วก็มีพี่โอ๊ตแท็กซี่พี่โอ๋มือกลองวงแท็กซี่ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ฝั่งเพลงป๊อปของแมสคอตเป็นเลเบลหลักของยินดีมีออกแนวหัวเถอะหัวร้ายกันทั้งนั้นเลยนะคะพี่ค่ะตายแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่เพลงเพราะเราเน้นเพลงเพราะฟังสบายเราเป็นดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองบ้าเหรอเลิกไปเลยใช่ไหมคนมีแสงในตัวเองเพราะเราไม่ต้องไปพึ่งพาใครฉันแต่งเพลงเองได้ฉันร้องเพลงได้ฉันบริหารได้นี่คือคนที่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยต้องไปพึ่งพาเพลงจากโปรดิวเซอร์เราเป็นแค่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่องให้ครับหนูยกคุณตะมาโอเคเดี๋ยวจะไม่ครบตะกี้นี้พี่โอ๋แท็กซี่แล้วยังไม่พอโอเคใครอีกสว่างกว่านั้นอีกเออใครอีกพี่อ้อมวงทามโอ้โหมือเบสสว่างสว่างมือเบสวงทามมีมือกีตาร์วงแท็กซี่ด้วยพี่แป๋มอันนี้มันดาวลูกไก่นะรวมกันแล้วนะรวมแล้วมันดาวลูกไก่7ฮนุมานผ่านฟ้าเออเราไปดูกันนัดวาสนาออกมาแน่นอนบแบบเดี่ยวแล้วก็วันนี้พาทานทาราซิงเกิลใหม่แล้วก็ทานฝากด้วยตอนนี้ได้ตอนนี้ยินดีมิวสิกแล้วก็แมสคอตพยายามจะสร้างงานออกมาให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมาอาจจะดูแลงานเข้มข้นแล้วก็มีผลงานค่อนข้างออกมาไม่ทีเหมือนช่วง 2-3 ปีก่อนก็อาจจะมีข่าวที่บอกว่าไปไหมหรือไม่ไปอะไรเงี้ยคือคนไทยอย่างนี้แหละพอเงียบปุ๊บก็บอกไปว่าเขาไม่รอดมั่งไม่รอดมั่งหารู้ไม่เรานี่ไปเตรียมซุ่มอะไรดีๆใช่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่แนทมากจ้ะนะคะคุยกันสนุกมากจริงแล้วคุยถึงพรุ่งนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรายการปงปงชื่อเขาจะมาแล้วใช่ไหมนะคะสามช่าของเราจะมาแล้วแซ่บมากนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แนทวาสนาอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในรายการขอบคุณค่ะดูสตอเบอร์รี่แบบประมาณว่าสตอเบอร์รี่ชนีไร้กิ่งดอกอ๋อจีเดียวจีเดียวขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะไอซ์ซูลีนค่ะคอลลาเจนเฮลนะคะปวดไข่ข้องอกระดูกเคล็ดข้อเป็นเกาเป็นไรหอยหมดคอลลาเจนเฮลค่ะขอบคุณบีทาเก้นด้วยนะคะบีทาเก้นเที่ยววันมันอะไรสามสปอนเซอร์ใหญ่ใจกว้างของเราค่ะสุดยอดมากใช่แล้วค่ะวันนี้เจนี่แอนด์ซาร่าแอนด์พี่แนทวาสนาลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกัน6 โมงเย็นเนอะจ้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ